แล้วก็ตามด้วยธงโรงเรียนนะครับเด็กชายเศรษฐวุฒิเงินทองครับและก็ประธานกรครับเด็กหญิงเป็นนิการเพชรรัตน์ครับสำหรับเยาวชนจิตประชาชนนะครับจิตประชาชนจากการศึกษาพัฒนาให้เป็นคนดีเก่งมีความสุขมีใจรักท้องถิ่นของตนนะครับเราเป็นยาของเศรษฐกิจพอเพียงความตั้งใจของเราเป็นยาก็คือรู้ใจดีศึกษาเรียนเปี่ยมคุณธรรมครับตามมาด้วยวงดุริยางค์นะคะได้แก่เด็กชายพัฒนภูมิสมญาเด็กชายชนะภูมิภูมิเด็กชายชนะใจยินเจริญโสมชายวิทยาวิทยาวิทยาแขกและเด็กชายเวียรวิทย์แก้วเรืองและก็ตามมาด้วยพาคุ้มหนึ่งพาคุ้มสองครับได้แก่เด็กชายกรณัฐจันทร์ดวงเด็กหญิงชยากรเหลือสมบูรณ์นะคะต่อด้วยพระบรมฉายาลักษณ์นะคะผู้ถือได้แก่เด็กชายธีรพัฒน์ปู่เยาว์และเด็กหญิงยานิพาชนีแล้วก็ความฝันนะครับของโรงเรียนนะครับโรงเรียนจิตวิทยานะครับที่ในศึกษาเยี่ยมนะครับเปี่ยมคุณธรรมพิธีกรกำลังพยายามที่จะสนับสนุนนะครับในการที่จะอ่านป้ายต่างๆนะครับของขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อรับกบเพราะว่าอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงอะไรของมันนะคะวันนี้ทีมของโรงเรียนจิตนะครับก็จะมาด้วยเตรียมด้วยทีมสีผ้านะครับแล้วก็มีการสอดแทรกความงดงามของพื้นถิ่นด้วยลูกปัดมโนราในทุกการจัดงานด้วยกองทัพของนักกีฬานะคะวันนี้กันมากันอย่างมากเลยนะคะของโรงเรียนจิตประชาราชนะคะวันนี้มาในทีมสีน้ำเงินขาวนะคะมีหมวกคลุมศีรษะมาด้วยสวยสดงดงามแล้วก็ต่อด้วยขบวนแฟนซีครับไพร์มอนนะครับ